อุ้ยจะถอยโดนกูป่ะเนี่ยโอ๊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 ยสะอาดถอยขนาดนี้โอเคนะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ห้างแมคโครนะครับโอ้พี่เกี่ยวอะไรวะเราก็จะมาซื้อของกักตุนสำหรับการอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณวันศุกร์หรือเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ยทางรัฐบาลก็ประกาศชัตดาวน์กรุงเทพแล้วแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มมากักตุนสินค้ากันเขาไม่ได้กลัวว่าห้างสรรพสินค้าหรือของกินของใช้มันจะหมดหรอกแต่เขากักตุนเพราะว่าจะให้ตัวเองเนี่ยออกจากบ้านบ่อยเหมือนผมนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อของที่แมคโครซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะสัตว์ปกติแมคโครสุพรรณคนไม่เยอะขนาดนี้แต่วันนี้กล้องลองแพนไปลองแพนไปดูจะเห็นว่ารถเยอะมากรถยุทธยารถกรุงเทพนครปฐมอ่างทองมากันเต็มนะครับก็คิดว่าข้างในน่าจะวุ่นวายพอตัวแต่ว่าไม่เป็นไรทางเข้าห้างเขาจะมีมาตรการป้องกันก็คือจะมีการตรวจวัดไข้ก่อนแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะป้องกันเองด้วยแมสด้วยนะครับใส่ไว้แล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันว่าเราต้องกักตุนสินค้าอะไรบ้างในช่วงที่ไม่ใช่สินค้าดิกักตุนของกินของใช้อะไรบ้างในช่วงที่โรคระบาดกำลังแพร่กระจายขนาดนี้แล้วก็เขาปิดเมืองกันในแต่ละจังหวัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปในห้างเนี่ยเราจะใช้กล้องมือถือแล้วภาพอาจจะไม่ชัดอย่างนี้ยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็แฟนผมจะเป็นคนถ่ายซึ่งตีนเจ็บก็ขอจะสั่นบ้างก็ต้องขอโทษไว้ก่อนยังไงลองไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในห้างแมคโครแล้วนะครับเชื่อเหมือนอากาศจะเล็กกว่าหน้าเลยไม่เป็นไรจะพบว่าคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างวันนี้นะครับคนเยอะจริงตรงเคสเงินเนี่ยคนเยอะไปแอร์เย็นลุยตักลังไหมเอาไปกินอิชิตันจัดเลี้ยงถ้าเรากักตุนลังเนี้ยโควิดหายอ่ะเราจะเป็นหวัดแต่เราจะเป็นเบาหวานแทนกูตามเอาเวอร์กันเถอะกูตามนะครับเอาเวอร์กันเถอะของเยอะมากอ่ะของก็ยังมีอยู่เต็มไม่ต้องห่วงติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักเป็นอาหารหลักมั้งจำโคก็งดนะเพราะว่าน้ำตาลมันสูงทางผมก็ลดข้าวอยู่ทุกวันนี้กินข้าววันละประมาณเนี้ยครับ5ช้อน5กระปี ดีไม่ตอบเป็น5กระมังขนมกบเคี้ยวก็ซื้อติดไว้ได้นะอันแบบไว้กินแก้เซ็งได้ระหว่างวันเนี่ยถั่วดีไม่อ้วนมากครับมีไขมันที่ดีนู่นตรงนู้นก็ดีนะงานเส้นเบื่อข้าวก็กินเส้นเฮ้ยแต่บ้านเขาใช้เกลือในการล้างผักนะมันไล่พวกสารเคมีหรือพวกไข่พยาธิอ่ะ
เกลือไปเกลือสักถุงนึงติดไว้ถ้าเราไม่กินเกลือเราก็ใช้ล้างผักล้างอะไรได้อาหารฟรีอย่างเงี้ยก็ติดบ้านไว้ได้เหมือนกันนะมันเอาไว้แบบสะดวกดีถ้าเราไม่อยากซื้อของสดมันก็ซื้อหนังแช่แข็งเลยมันก็จะมีพวกซาลาเปาขนมจีบเป็นฝายวิ่งเลยดวงสาคูเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีดวงสาคูขายเป็นถุงแล้วเหรอกินเนาะกินไงวะดูสิอาหารทะเลซีฟู้ดก็มีที่สำคัญที่ต้องมีติดบ้านไว้ตลอดนะครับติดตัวด้วยติดตัวด้วยนั่นก็คือนะฮะไบก้อนนะครับนี่กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษชำระทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกหรือสำลีพวกนี้ที่คนมีติดบ้านไว้นะครับเอาไว้เช็ดมือสะอาดหลังจากเราหยิบจับอะไรมาก็ตามสุดท้ายดีล้างเจลแอลกอฮอล์จะดีที่สุดแต่เราก็ติดไว้ก็ได้นะครับต่อมาก็คือพวกของใช้ทำความสะอาดร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นสบู่ครีมยาสีฟันแชมพูอะไรก็ตามแต่แป้งเปิ้ลนะครับก็ควรซื้อติดบ้านด้วยเพราะว่าจริงอยู่ที่เซเว่นมันเปิดแต่เราก็คงไม่อยากออกบ่อยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอคนในที่เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่มาแล้วก็ซื้อไปเลยให้คุ้มซื้อแบ็คแล้วจะบอกว่าไม่ขาดนะไม่ได้ขาดสต็อกนะดูดิใช่เต็มไปหมดทุกอย่างที่นี่เต็มหมดไม่มีอะไรขาดครับไม่ต้องแบบกลัวว่าของจะขาดนะจากฝ่าดงคนนะครับที่เยอะมากตรงไอ้ต่อแถวจ่ายเงินน่ะคนเพียบแล้วพอจ่ายเงินเสร็จตอนเดินมารอปั๊มไอ้ปั๊มบินอย่างเงี้ยคนก็อีกเพียบรู้สึกเลยว่าถ้าจะเกิดการระบาดโควิดมันจะเกิดตรงช่วงนี้แหละนะถ้าผมใส่แมสอยู่แล้วขึ้นรถมาก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เลยนะครับสำหรับค่าเสียหายของการมากักตุนวันนี้หมดไป858บาทไม่ได้กักตุนอ่ะเงี้ยมันไม่เชิงกักตุนอ่ะเหมือนมาซื้อของใช้ธรรมดาคือมันไม่ต้องกักตุนอะไรก็ได้จริงอ่ะเราแค่ซื้อให้พอเราอยู่สักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องมาโหมซื้อเยอะแล้วอย่างที่เห็นไปในคลิปว่าของเต็มนะครับทุกเชลเขาเติมไม่ได้มีการขาดแคลนอะไรอย่างใดเพราะฉะนั้นกักตุนให้เราไม่ต้องออกมาประมาณสักอาทิตย์เดียวหรือครึ่งอาทิตย์ก็พอแล้วไม่ต้องกักตุนแบบจะอยู่เป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนเราจะอยู่บ้านเป็นเดือนๆโดยไม่ออกไปไหนเลยนะครับเป็นเรื่องยากก็กลัวยังมีสติใช้คำนี้กว่าและป้องกันเท่าที่เราทำได้นะครับเอาให้เรามั่นใจว่าเรา
เราทำที่สุดแล้วอะเอออย่างที่ผมทำใส่แมสล้างมือแล้วก็ส่วนเรื่องอยู่ห่างคนเนี่ยคงอยู่ห่างไม่ได้ถ้าเห็นภาพตอนที่ต่อแถวจ่ายเงินคนจะรู้เลยว่าเราอยู่ห่างกันเกิน1เมตรไม่ได้แน่นอนคนมันอยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นเราทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับและอยากให้ทุกคนทำป้องกันตัวเองอยู่เสมอแต่เมื่อกี้นี่ดีนะน้อยคนมากที่ไม่ใส่แมสในห้างใส่แมสกันส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นป้องกันที่ดีสำหรับวอล์กแรกวีล็อกแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกักตุนทำไมทำวีล็อกช่วงเกิดโรคระบาดวะเนี่ยเต็งที่ฝ่ายเอาไว้วีล็อกหน้าเราจะมาเจออะไรกันก็เดี๋ยวติดตามครับถ้าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยกักตุนของอะไรไว้บ้างอะไรบ้างที่ซื้อเยอะที่สุดนะครับสำหรับการเก็บตัวอยู่บ้านในช่วงของโรคระบาดแบบนี้แล้วเจอกันใหม่วอล์กหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ